จ้าตัวเข้าใจไหมครับเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรทีแต่ว่าเราไปแล้วที่นี่ครับที่ลงเฟซเมื่อกี้อ่ะที่เดียวกันหรือคนละที่คนละที่ที่เดียวกันที่เดียวกันอยู่ที่ไหนครับพี่นะว่าเด็กตัวนี้ต้องคุยเรื่องเด็กเล่นน้ำไปนี่เป็นอะไรหน่วยงานที่มาดูแลของพวกพ่อผมว่าคุณหนูนี่ที่ใช่แล้วก็ไปขึ้นหลักคนอื่นแบบหลักตัวตาทองที่เป็นประตูตอนนี้ที่ศูนย์อพยพนี่มีกี่ชุมชนแล้วที่เข้ามาแล้วก็กี่คนแล้วคะขนาดที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะของตรงนี้ที่เทศบาลศรีนะคะมีประมาณ11ครอบครัวนะคะ57คนที่อพยพเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็มาจากพี่น้องประมาณ3ชุมชนนะคะคือชุมชนหัวสะพานนะคะท่ากอไผ่แล้วก็ชุมชนท่าชมพู่นะคะแล้วก็ยังมีการทยอยลงมาแจ้งลงทะเบียนที่จะทยอยขนย้ายมาอยู่ค่ะก็คงจะต้องฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่ามีชุมชนไหนนะคะหรือว่าครอบครัวไหนที่อยากจะย้ายเข้ามาที่ศูนย์อพยพนะคะก็ให้แจ้งเรามาเราก็จะให้เจ้าที่เราไปรับนะคะแล้วก็ไปขนย้ายสิ่งของมาที่ศูนย์อพยพค่ะแล้วเราก็จะมีการดูแลเบื้องต้นในเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องยารักษาโรคเบื้องต้นค่ะตัวอย่างเช่นเด็กบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเราก็จะพาเด็กไปที่โรงพยาบาลนะคะดูแลเบื้องต้นแล้วที่ศูนย์อพยพนี้สามารถรับรองรับพี่น้องประชาชนประมาณเท่าไหร่ประมาณเรารองรับประมาณ300คนได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยรับได้ถึงประมาณ300กว่าคนนะคะต
ก็เรามีอาคารรองรับอยู่2ที่นะคะเป็นที่โรงเรียนเทศบาลอยู่1จุดนะคะตรงนั้นก็รับได้ประมาณ150คนค่ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของอาหารอะไรนี้มีการเปิดรับบริจาคไหมตอนนี้ในเบื้องต้นนะคะก็คิดว่าเรายังดูแลเบื้องต้นได้คือเทศบาลก็ได้เตรียมอาหารกล่องนะคะมาให้เบื้องต้นก่อนเนื่องจากว่ายังมีประชาชนเข้ามายังไม่มากนะคะประมาณ50คนก็เราก็แจกอาหารกล่องเป็นมื้อไปนะคะส่วนเรื่องการรับความช่วยเหลือนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอคุยกับทางอำเภอนะคะที่จะรอรับบริจาคหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นนี้คิดว่าประชาชนยังดูแลตัวเองได้อยู่ก็เป็นช่วยเหลือในเรื่องน้ำนะคะเพราะว่ายังเข้าออกได้อยู่นะคะปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะพี่น้องที่อยู่ริมคลองสุขลกเราเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดบ้านเรือนที่อยู่ที่เป็นไม่ได้ยกระดับขึ้นมาสูงก็คงจะต้องอพยพเข้ามาต้องลำบากหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่พี่น้องก็ได้มีการยกบ้านขึ้นมาเป็นสองชั้นก็ยังอยู่ข้างบนได้แต่ว่าการไปมายังต้องใช้เรือท้องแบนอยู่นะคะหรือว่าบางที่ก็ยังมีการเดินลุยน้ำออกมาได้อยู่ค่ะกี่ชุมชนคะตอนนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนชุมชนที่ว่าหนักก็คือชุมชนเดือดสะพานนะคะชุมชนท่ากอบไผ่ชุมชนท่าลงเรื่อยนะคะแล้วก็ชุมชนบริเวณท่าชมพู่อะไรก็คือที่ว่าถ้าอยู่ที่ติดริมคลองก็คงจะเดินทางลำบากหน่อยนะคะนี่คืออาจจะว่าสูงระดับเดียวตรงนี้นะคะค่ะอยากให้ท่านนายกฝากเตือนผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานนะคะในช่วงนี้เด็กที่ริมคลองส่วนใหญ่ถ้าเวลาฝนตกนะคะน้ำท่วมก็จะลงไปเล่นน้ำเราก็ยังได้ฝากประธานชุมชนแล้วก็กรรมการชุมชนนะคะได้ช่วยตักเตือนลูกหลานนะคะว่าอย่าเล่นน้ำบริเวณใกล้ชายริมคลองเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวค่ะจะพัดพาเด็กไปนะคะขณะนี้เด็กที่เล่นอยู่ก็คือจะเล่นอยู่บริเวณถนนนะคะจะอยู่ขึ้นมาจากริมคลองถือว่าก็ถือระดับปลอดภัยแต่เราก็ยังเตือนอยู่ว่าไม่อยากจะให้เด็กเล่นน้ำเพราะยังมีฝนตกอยู่กลัวเด็กจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพขอบคุณค่ะเอามาแก้ปัญหาจากน้ำท่วมค่ะแต่ก็แม่นี้แก้ยากต้องรอฝนแล้วก็รอสร้างฝนบ้านติดบ้านหรือเราติดใคร